بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมศึกษาหาความรู้ในวันนี้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องละหมาดในสภาวะต่างๆละหมาดในสภาวะต่างๆซึ่งอันอิสลามได้ให้ความง่ายดายในการที่คนๆนึงจะเข้าสวรรค์ผมใช้คําแบบนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความง่ายดายที่จะให้บ่าวนั้นเข้าสวรรค์ด้วยกับการที่ให้ความดีที่จะกระทํานั้นง่ายดายไม่มีอะไรที่ยากลําบากไปเกินไปกว่าความสามารถของมนุษย์แล้วเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามความสามารถของมนุษย์ที่เหลื่อมล้ํากันก็มีฮุกมรองรับในความเหลื่อมล้ําในความสามารถนั้นด้วยก็คืออะไรมีเด็กมีคนหนุ่มมีคนสูงอายุมีคนแข็งแรงมีคนเจ็บป่วยหลักการมีรองรับไว้หมดเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันโดยวันนี้ผมเอา2หัวข้อมาพูดก่อนนะครับก็คือการละหมาดสำหรับคนป่วยและการละหมาดของคนเดินทางยังมีการละหมาดในขณะมีความกลัวการละหมาดในขณะที่จะต้องออกรบวันดีคืนดีนะมารุตจะออกไปฟีซาบิลิลละจะออกไปจิฮาดเอามีวิธีการละหมาดอีกเอาว่าอันนั้นจะเป็นประเด็นต่อๆไปแต่วันนี้เนี่ยเอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่ามารุตบอกฉันยังไม่ไปหรอกจ้าฉันยังไม่แต่งงานกะเซาอ่ะนะคนโสดต้องกะเซาเขาหน่อยนะครับละหมาดสำหรับคนป่วยเอาใกล้ตัวทำได้เลยเราทุกคนป่วยได้ละหมาดสำหรับคนป่วยหัวข้อแรกหัวข้อที่สองละหมาดขณะเดินทางแน่นอนไม่ใช่หัวข้อว่าละหมาดย่อกี่กิโลละหมาดรวมกี่กิโลไม่ใช่แต่ว่าวิธีการละหมาดในขณะที่เราเดินทางเนี่ยมีวิธีการละหมาดอย่างไรนะครับนี่คือสองหัวข้อที่จะพูดแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาอยู่จนกระทั่งถึง 10:45 แล้วเนี่ยอ่านดูอายามเช้ากันหรือยังอ่านแล้วนะอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮะวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรดูอาที่2ที่สมควรอ่านยามเช้าอัลลอฮุมมะอาฟีนีฟีบะดานีวะอาฟีนีฟีซัมอีวะอาฟีนีฟีบะศอรีลาอิลาฮะอิลลาอันตะดุอานี้เป็นดุอาที่นบีขอทั้งเช้าและเย็นอ่านซ้ํา3ครั้งนะครับอันแรกแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ร่างกายของฉันมีสุขภาพที่ดีโปรดให้การฟังการได้ยินของฉันมีสุขภาพที่ดีการมองเห็นของฉันมีสุขภาพที่ดีแต่ตรงนี้ใช้คำว่าอาฟินีหมายความว่าจะฟังอะไรจะเห็นอะไรร่างกายเราจะทำอะไรขอให้เป็นความดีนี่ดุอานบีขอแล้วก็ดุอาหนังเหนียวอันนี้ผมตั้งชื่อเองเรียกตัวเองแต่ไม่ได้เหนียวหรอกนะดุอาหนังเหนียวเหนียวไม่เหนียวล่ะวันนี้คนที่อ่านดุอานี้ปลอดภัยทั้งสิ่งที่ตาเห็นและมองไม่เห็นปลอดภัยทั้งฟัจญะอะตุนบาละจะเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุที่ไม่ทันตั้งตัวบาละการทดสอบน่ะที่ไม่ทันตั้งตัวเลยเจอไม่ทันตั้งตัวแบบนั้นอัลเลาะห์จะคุ้มครองตายไม่ทันตั้งตัวอันนี้คนอ่านดุอานี้จะไม่เจอบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดีวะลาฟิสซามาอีวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมอ่าน3ครั้งอันนี้ดุอานังเนียวอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ผมอ่านประจําแล้วก็บทสุดท้ายที่ผมอ่านประจําผมจะยืนอ่านหน้าบ้านนั่นแหละนะมันได้อารมณ์หน่อยเลยจากชาวบ้านอันหนึ่งขอลอตาลาอยู่กับเราขอลอตาลาอยู่กับเราแล้วก็ให้อัลลอฮ์ตาลาช่วยเหลือในทุกการงานของเราให้ดีขึ้นเป็นดุอาที่นบีสอนให้กับบุตรีของท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮา
ยาไฮยุนยากอยูมขึ้นต้นด้วยตรงนี้ได้ใช่ไหมยาอ่านพร้อมกันสักทีนึงยาไฮยุนยากอยูมบิรอห์มะติกะอัสตากีสอัสลิห์ลีชะนีกุลละฮูวะลาตะกินนีอิลานัฟซีตอรฟะตะไอนินตอรฟะตะไอนินกระพริบตาเดียวตอรฟะตะไอหมายถึงการกระพริบตาอย่าให้ฉันโดดเดียวอย่าทิ้งฉันไว้แต่เพียงลำพังแม้แต่กระพริบตาเดียวมั่นใจไหมเวลาเราจะไปไหนมีดูอากำกับไว้ตลอดนะมีดูอากำกับไว้ตลอดเลยแล้วชีวิตของเราอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะอยู่กับเราอีกประการนึงที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลาอยู่กับเราการละหมาดการละหมาดครับคราวที่แล้วพูดเรื่องจบที่ละหมาดใช่ไหมวันนี้มาต่อละหมาดอยู่แต่ว่าวันนี้ในภาวะที่ไม่ปกติในภาวะที่ไม่ปกติก็คือวันที่เราต้องป่วยวันที่เราต้องป่วยเราจะละหมาดอย่างไรยืนไม่ไหวเจ็บขาเจ็บหลังบางคนอายุเยอะน้ำหนักเยอะนะเวลาพูดถึงก็นึกแม่ผมน้ำหนักเยอะนะก้มเนี่ยสุญูดไม่ได้แล้วต้องนั่งทำยังไงเราเคยได้ยินไหมยืนไม่ได้ก็ให้อะไรนั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนที่มาของคำว่ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนเนี่ยมาจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากหะดีษที่เจ้าตัวเล่าเองหะดีษรายงานจากท่านอิมรอนบินฮุซอยน์ตัวซอดไม่ใช่ฮุเซนนะฮุซอยน์รายงานจากท่านอิมรอนบินฮุซอยน์บันทึกอยู่ในหะดีษซอฮีหบุคอรีเล่าว่าตัวฉันนั้นมีอะไรบาวาซีรบาวาซีรคือฤทธิ์สีดวงทวารหนักถ้าคนรู้จักฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งภายในภายนอกระยะความรุนแรงที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับหนักเข้านี่ทำให้ท้องผูกหนักเข้านี่ขยับตัวนั่งอะไรนี่ลำบากเจ็บท่านอิมรอนบินฮุเซนก็เป็นฤทธิ์สีดวงก็มาปรึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องละหมาดว่าตัวฉันเนี่ยเจ็บป่วยเดินเหินพอได้เดินเหินพอได้แต่ว่าเวลาจะนั่งละหมาดเนี่ยลำบากเราเคยได้ยินไหมมีคนพูดบอกอันนี้ผมได้ยินมาจากพี่น้องเราแหละมีคนพูดอ้าวเดินมาได้ก็ต้องยืนละหมาดได้สิพี่น้องที่นี่แหละคุยกับผมเดินมาเดินไปไหนมาไหนได้ละหมาดก็ต้องยืนได้สิอัลลอฮ์เวลาพูดแบบนี้นี่เขาไม่เข้าใจไม่เป็นไม่รู้ผมไม่ต้องเป็นก็รู้ใช่ไหมเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันไอ้จังหวะเดินน่ะเดินได้แต่อย่าให้รู้ปั้วนะก้มไม่ลงบางทีลงไปสุญูดนี่ไม่ได้ละแย่เลยนั่งพับเพียบไปเลยนี่แหละมาปรึกษานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะบอกว่าไงถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจไม่มีฮิกมะห์ก็คงจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นแค่ฤาษีดวงใช่มั้ยอัลลอฮ์เป็นแค่ฤาษีดวงแต่อย่าลืมพี่น้องบททดสอบของใครของมันหนักหนาไม่เท่ากันนะอันนี้มีอารมณ์ร่วมบอกลองเป็นบ้างสินี่แหละคราวนี้เราเจ็บป่วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าจงยืนละหมาดซอลลิกออิมันจงยืนละหมาดฟะอิลลัมตัสตะติอะฟะกออิดันถ้าหากว่าท่านยืนไม่ได้ก็ให้นั่งฟะอิลลัมตัสตะติอะฟะลันจัมบถ้าหากนั่งไม่ได้ก็ให้อยู่บนสีข้างแปลตามตัวก่อนเลยให้อยู่บนสีข้างหมายความว่าอะไรนอนนอนละหมาดบนสีข้างท่าไหนล่ะเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนบีไล่มายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้ละหมาดบนสีข้างนบีไล่ตามสเต็ปเลยวันนี้ถ้ายังยืนได้หมายความว่าทุกอิริยาบถในการละหมาดเราสามารถทำในลักษณะที่ยืนได้ให้ยืนแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยก็นั่งเริ่มที่การนั่งก่อนนั่งละหมาดนั่งละหมาดเนี่ยจะมีนั่งอยู่2แบบกันทั้งนั้นแหละไม่เกินนี้อันแรกนั่งบนเก้าอี้อันที่2นั่งราบไปกับพื้นเลยนั่งราบไปกับพื้นเลยจะท่าอิฟติรอชก็คืออัตตะฮียะห์ครั้งแรก
หรือตะวัดรุกตะฮิยาขั้นที่สองหรือว่านั่งขัดสมาธิก็แล้วแต่นะครับคือท่านั่งนั่งได้แต่ทีเวลานั่งบนเก้าอี้เข้าประเด็นแรกนั่งบนเก้าอี้ละหมาดยังไงนั่งบนเก้าอี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้การนั่งละหมาดบนเก้าอี้เนี่ยก็คือให้เราทำอิริยาบถการตักบีรตามปกติอัลลอฮุอักบัรแล้วหลังจากนั้นอ่านดุอาอิฟติตาห์ดุอาอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านซูเราะห์หลังจากนั้นจะรุกัวก็ให้เราตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เอามือไปวางที่หน้าขาแล้วก็โน้มตัวลงไปใช่มั้ยรุกัวอิอติดานซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดแล้วหลังจากนั้นจะสุญูดก็โน้มตัวต่ำลงไปกว่าสุญูดอันนี้เบสิกเรารู้กันอยู่แล้วแต่ประเด็นบางคนไม่ได้นะครับโน้มไม่ได้ให้ทำยังไงนบีบอกว่าให้พยักหน้าเอาให้พยักหน้าพยักหน้ายังไงอัลลอฮฺอักบาร์อ่านเสร็จเรียบร้อยสุรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะรูกัวอัลลอฮฺอักบาร์เอามือลงแล้วก็อย่างนี้ก้มลงนิดหนึ่งนี่ตอนนั่งซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะไงนะหลังจากนั้นสุญูดอัลลอฮุอักบาร์ต่ำหน่อยแบบนี้นี่วิธีนั่งเอามีอีกอาจารย์คอเสื่อม เป็นคนเหรอนะดุนยาอย่าอยู่นานอยู่เท่าที่อัลเลาะห์ให้อยู่พอนะนะครับคอเสื่อมว่าบางคนไม่ได้บล็อกคอยังไงอ่ะไม่ได้ทำยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ใช้ตาอิชาเราะห์เนียดเอ้าแต่ใช้ตาอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรแบบนี้เข้าใจมั้ยนี่คือวิธีการละหมาดแบบท่านั่งละหมาดแบบท่านั่งมีประเด็นเสริมสมัยนี้มีออปชันเยอะเก้าอี้เคยเห็นไหมเก้าอี้โอ้ยบุกกามายีอย่างดีเลยนะไอ้ด้านข้างที่มีถุงใส่ตะละกงอ่ะถุงใส่ตะละกงแล้วก็มีที่ตั้งด้านหน้าเนี่ยเคยเห็นไหมไอ้เก้าอี้แบบนี้ดีนะสำหรับนั่งอ่านกุรอานอะไรเงี้ยผมชอบผมอ่ะไม่ได้เคยนั่งใช้งานหรอกแต่เคยไปนั่งอ่านกุรอานสบายดีบางคนก็ละหมาดแบบนั้นรุกัวเสร็จซุบฮานัลลอฮุลิมันฮามิดะเวลาลงสุญูดแผ่นใช่ไหมสุญูดลงไปเลยถอดทิ้งนะนบีห้ามถอดทิ้งคือบางทีคิดไงสุญูดหน้าผากอยากติดพื้นสุญูดหน้าผากอยากติดพื้นนะครับก็หาอะไรเข้ามารองเรื่องนี้มีคนในสมัยซอฮาบะห์สมัยนบีทำเหมือนกันหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่าวันหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เจ็บป่วยและฉันก็ไปด้วยก็ไปเยี่ยมซอฮาบะห์คนนั้นที่เขาไม่สบายเขาป่วยนะครับก็เห็นเขานั่งละหมาดเห็นเขานั่งละหมาดอยู่ก็ตามที่นบีบอกเลยโน้มตัวลงขึ้นมาหน่อยแต่เวลาสุญูดเขาเอาหมอนในหะดีษใช้คำว่าวีซาดะนะครับที่แปลว่าหมอนหรือหมอนอีกคำหนึ่งที่ใช้โดยทั่วไปเขาเรียกว่ามุคอดดะที่แปลว่าหมอนเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็สุญูดลงไปบนนั้นนบีบอกเอาไปทิ้งซะเอ้ยบอกเอาไปทิ้งถ้าทำได้ให้สุญูดกับพื้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ให้พยักหน้าเอาอันนี้เรารู้แล้วนะเราจะไม่หาออปชันเสริมอะไรมาตั้งละหมาดบนโต๊ะแบบนี้นะครับไม่เดี๋ยวมันก็เหมือนกับวัยรุ่นที่เขาเรียกว่าอยากเขาบอกอยากมีนูดเขาเรียกนูดไอรอยสุยูดเนี่ยอยากมีนูดโอ้โหสุยูดทีก็ขยี้เลยนะหมุนหัวขยี้ผมสุราก็จุยนะจะเอาให้ด้านให้ได้จะเอาให้ด้านให้ได้มันคนละนัยยะกันอันนั้นด้านไม่ใช่นูดนะครับไม่ใช่นูดพี่น้องรู้ไหมพูดถึงเรื่องนูรเนี่ยนะเราทุกคนทำอยู่ทุกวันก็คืออาบน้ำละหมาด
อันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงถึงเรื่องตอนนั่งนะตอนนี้ถึงนั่งนะเดี๋ยวไปละหมาดนอนเรื่องอาบน้ำละหมาดแวะนิดนึงคนเราจะละหมาดไม่ซ้อถ้าไม่มีน้ำละหมาดครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกบิลาลมาตอนเช้าเรียกบิลาลมาบิลาลทำไมเข้าสวรรค์ก่อนฉันล่ะบิลาลงงท่านบิลาลงงอะไรล่ะฉันจะเข้าสวรรค์ก่อนนบียังไงอ่ะเพราะคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ประชาชาติของท่านแต่นี่นบีบอกบิลาลลิมาซาซาบักตะทำไมท่านถึงเข้าสวรรค์ก่อนฉันนะท่านบิลาลก็งงทำไมฉันเข้าก่อนนบีได้ยังไงนบีก็บอกว่าฉันได้ยินเสียงฝ่าเท้าของท่านในสวรรค์ดูนะซอฮาบะอยู่ดุนยาเสียงเท้าอยู่ในสวรรค์แล้วเราคงไม่ได้แบบนั้นแต่อย่างน้อยๆขอให้เราอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่นบีบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์แล้วกันง่ายๆประตูสวรรค์มีอะไรบ้างล่ะเอาตัวของเราเข้าไปผูกกับประตูนั้นไว้เอาตัวของเราเข้าไปผูกกับประตูนั้นไว้ง่ายๆนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบิลาลแบบนั้นบิลาลก็ดีใจแหละนะบิลาลก็ดีใจท่านบิลาลก็เลยได้บอกถึงอามันที่พิเศษที่เขาทำนะครับก็คือตัวของท่านบิลาลนะท่านบิลาลบอกว่าเวลาฉันอาซานฉันอาซานเสร็จเรียบร้อยฉันจะละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์แล้วเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีหะดัสก็คือเสียน้ำละหมาดทุกสิ่งแหละจะนอนจะเข้าห้องน้ำขับถ่ายอันใดก็ตามเสียนละหมาดปุ๊บท่านบิลาลบอกฉันจะอ่านละหมาดทันทีเลยและฉันจะละหมาดซุนนะห์อีก2รอกอะฮ์วันนี้เราไม่ใช่บิลาลวันนี้เราไม่ใช่บิลาลไม่เป็นไรแต่อามันนี้แหละที่ทำให้บิลาลเข้าสวรรค์ก็คือรักษาน้ำละหมาดรักษาน้ำละหมาดเราพยายามโดยเฉพาะมุสลิมะจะทำได้ดีกว่ามุสลิมีนเพราะโอกาสที่มุสลิมะจะอยู่บ้านเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่ก็เยอะนะที่มุสลิมะอาจจะต้องทำงานหรือว่าอะไรแต่ถ้าอยู่บ้านโอกาสที่มุสลิมะจะอยู่บ้านเยอะกว่ารักษาน้ำละหมาดเสียปุ๊บอ่านน้ำละหมาดเลยรักษาน้ำละหมาดไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ละหมาด2รอกอะฮ์ซุนนะห์หลังวุดูเนียดว่าไงซุนนะห์หลังวุดู2รอกอะฮ์นบีจะจดจำนบีจะจดจำอุมมะห์ของท่านได้ซอฮาบะห์ก็ถามโอ้รอซูลุลลอฮ์ประชาชาติของท่านที่จะมาหลังจากเราเนี่ยท่านก็ไม่เคยเห็นเขาท่านจะจดจำได้อย่างไรนบีก็เลยยกตัวอย่างให้ซอฮาบะห์เข้าใจด้วยกับคำถามที่ว่าเจ้าว่าคนคนหนึ่งจะจำม้าของเขาได้ไหมซึ่งม้าของเขานี่มีลายสีขาวบนหน้าผากและเท้าทั้งสี่ของม้านั้นก็เป็นสีขาวเจ้าว่าเจ้าของจะจำมันได้ไหมม้าสีดำสนิทมีลายขาวตรงหน้าผากแล้วก็ที่เท้าทั้งสี่มีสีขาวซอฮาบะห์บอกจำได้แน่นอนนบีก็บอกฉันก็จำประชาชาติของฉันได้ด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดดังนั้นจึงเป็นมุสตะฮับซุนนะห์สนับสนุนให้กระทำในการล้างให้เลยจากขอบเขตเช่นศอกอยู่ตรงนี้ล้างเลยขึ้นมานิดนึงโดยไม่มุบัซซิดด้วยนะไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้น้ำหน้าเราล้างแค่ขอบนี้เลยมานิดนึงดูให้ดีโดยเฉพาะผู้ชายเรามีเข่าเรามีเข่าถูหน่อยถูหน่อยยิ่งเข่าน้อยๆเนี่ยไม่หนาไม่นะต้องถูถูสางนิดนึงนะครับนบีจำได้แล้วเราได้อะไรนบีจะเรียกประชาชาติของท่านในวันนั้นเรียกมาทั้งหมดเลยเรียกมาทั้งหมดมายังบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขนาดของบ่อน้ำนั้นนะพี่น้องนะจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนน่ะออกจากฝั่งเนี้ยไปฝั่งนู้นจะถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของบ่อน้ำนบีได้ต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนขนาดไหนพี่น้องขนาดไหนนึกไม่ออกเลย1เดือนและน้ำที่เราจะได้กินนะนี่แค่ร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดนะพี่น้องนะคนดีอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วน้ำสีขาวบริสุทธิ์ดุจดั่งนมที่บริสุทธิ์น้ำสีขาว
และกลิ่นของมันหอมดุจดั่งชะมดเชียงโดยที่ภาชนะที่ใช้สำหรับดื่มที่นบีจะตักให้เราดื่มน่ะวางรายล้อมอยู่รอบบ่อมีจำนวนเสมือนดวงดาวบนฟากฟ้านี่หะดีษนบีบอกไว้นี่ตั้งใจนะขอให้เราขอสักแก้วนึงสักแก้วมันในเมื่อมันเยอะอย่างชั้นฟ้าอย่างดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เราเป็นเจ้าของสักแก้วนึงนะอามีนขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสดื่มน้ำในบ่อนั้นนี่คือเรื่องอานละหมาดพี่น้องเอากลับมาสู่เรื่องละหมาดต่อออกไปก็ให้ได้สาระนะเรื่องละหมาดต่อนั่งไม่ได้ปรากฏว่านั่งไม่ได้โดยกับเหตุผลก้นใดก็ตามนั่งไม่ได้นะครับต้องนอนแล้วแหละนะครับถึงขั้นต้องนอนละหมาดแล้วเนี่ยหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรฟะอาลัลญัมดังนั้นจงละหมาดบนอะไรสี่ข้างนะครับอันนี้หะดีษในซอฮีห์บุคอรีแล้วมีหะดีษบันทึกเอาไว้อีกนะครับฟะอิลลัมตัสตะติยะฟะมุสตะกอลียันฟะมุสตะกอลียันมุสตะกอลียันคืออันนะอ์มุอะลัซฮรีคือการนอนราบแต่เมื่อเทียบลำดับของความแข็งแรงของหะดีษแล้วอัฟดอนที่สุดก็คือการนอนละหมาดบนสี่ข้างแต่ถ้านอนไม่ได้ก็ไปนอนราบคราวนี้ละหมาดบนสี่ข้างเราทุกคนนึกภาพออกไหมใครจะละหมาดบนสี่ข้างได้ต้องนอนยังไงตะแคงถูกต้องสี่ข้างอะลัจญัมถ้าไม่เรียกสี่ข้างเรียกว่าอะไรสี่ข้างใช่ไหมนอนตะแคงนอนตะแคงโดยผินหน้าไปทางกิบลัตวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้แล้วนะครับได้ความรู้โดยผินหน้าไปทางกิบลัตขอแวะกลับไปเรื่องนั่งอีกนิดนึงได้ไหมตกไปเรื่องนึงถึงค้างอยู่ตะแคงสี่ข้างผินหน้าไปทางกิบลัตนะย้อนกลับไปเรื่องนั่งบนเก้าอี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเจอแน่นอนรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเรามาละหมาดตะเราะวีห์เดี๋ยวต้องเจอแหละคนที่ต้องใช้เก้าอี้นั่งแล้วละหมาดรวมอ่ะนะครับมารุดขอเก้าอี้1ตัวนะครับแล้วก็เอาเก้าอี้เปล่า1ตัวสิตัวเดียวก็พอมารุดเอาตรงนี้เลยอันนี้เป็นซอฟยืนละหมาดทุกคนยืนส้นเท้าเท่าแนวโต๊ะใช่มั้ยครับยืนส้นเท้าเท่าแนวโต๊ะนะทีนี้พอเวลาตั้งเก้าอี้เนี่ยครับเราจะเห็นคนตั้งเก้าอี้2แบบตั้งให้พอดีกับแนวโต๊ะแนวซอฟของเขาก็คืออยู่อย่างนี้ขาเก้าอี้ตัวหน้าอยู่พอดีกับแนวซอฟนะครับมนุษย์บางทีก็ได้บางทีมายืนหน่อยบางทียืนละหมาดผมก็เดินลากเก้าอี้เข้าไปขาไม่พอดีก้มไม่ไหวนั่งละหมาดดูเขาจะวางเท้าให้ตรงกันใช่ไหมเขาจะวางเท้าให้ตรงกันนั่งแบบนี้แต่มีอีกวิธีหนึ่งลากมาขาเก้าอี้หลังตรงกับส้นเท้าของบังดีนแล้วก็นั่งแบบนี้คำถามแบบ1หรือแบบ2แบบ1หรือแบบ2ที่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องคือวิธีที่2วิธีที่2ถึงแม้ว่าตอนยืนเนี่ยมันละหมาดเอากันแต่เวลาตอนเรานั่งล่ะไม่เท่ากันอยู่ที่ข้อนี้ก่อนยืนเท่ากันแต่ตอนนั่งไม่เท่ากันเกิดคำถามอาจารย์แบบนี้ตอนนั่งมันเท่ากันไงแต่ตอนนี้ก็ยืนไม่เท่ากันไงจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนคำตอบคือเขาจะพิจารณาในท่าของผู้ละหมาดนั้นเขาละหมาดในสถานะนั่งหรือยืนครับนั่งดังนั้นพิจารณาตอนนั่งหรือตอนยืนนั่งเพราะเขาเป็นคนผู้ละหมาดนั่งนั่งพิจารณานั้นนั่งตรงนี้ตรงไหมครับตรงตั้งเก้าอี้แบบนี้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องเจอแน่นอนและตัวเราเองด้วยตั้งแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนยืนจะไม่เท่าก็ไม่เป็นไรเพราะเขาพิจารณาจากท่าเดินของเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้
นะครับตรงนี้เขาไม่ได้พิจารณาตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเท้าคนเรายาวไม่เท่ากันนะส้นเท้าเท่ากันแต่ปลายเท้าบางทีโอ้โหยาวสวยงามเลยเขาดูไม่ตรงไหมครับเขาดูอะไรส้นเท้าบางทีเนี่ยโอ้โหซิกแพคแต่ผมมันนี่วันแพคใช่ไหมตรงไหมเขาไม่ได้ดูพุงเขาดูหลังเข้าใจไหมครับนี่คือวิธีการตั้งเก้าอี้อย่าซักกระล้อมดินของนี่ครับเข้าแล้วเหรออาจารย์ถ้าตั้งแถวเป็นหน้าหมดถ้าตั้งแถวเป็นหน้าหมดก็ให้ด้านหลังของเราทุกคนนั้นตรงกันให้ด้านหลังของเราทุกคนนั้นตรงกันโดยดูจากไหนขาหลังของเก้าอี้ขาหลังของเก้าอี้ให้ตรงกันเลยนะครับดูขาหลังของเก้าอี้มีกรณีครับสมมติว่านั่งละหมาดแต่ยืนได้แต่เวลาจะรบกวนอะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะรบกวนตรงจุดได้จะต้องยืนไหมเอาขออีกทีนึงจะได้เห็นภาพบางดินคำถามของบางดินมีประโยชน์ดีมากเลยครับนี่นะครับกรณีที่เรายืนได้อะแต่ถ้านั่งลงไปขาไม่ได้ขาไม่ได้บางคนสู้อยู่ลงไปแล้วสะโพกขึ้นไม่ไหวก็ยืนละหมาดแต่เวลาที่จะสู้อยู่ต้องนั่งแล้วก็สู้อยู่ใช่ไหมครับตอนลุกพวได้ไหมพอได้หรือไม่ได้เลยก็ต้องนั่งอัลลอฮฺอักบัรละซามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะก็ไม่ต้องลุกแล้วนะครับก็ขึ้นมาเลยแล้วก็สุญูดอัลลอฮฺอักบัรให้ต่ำลงไปหน่อยเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าก้มไม่ได้ก็ให้ใช้อะไรพยักหน้าเอาศีรษะเอานะครับนี่คือวิธีการถ้ายืนได้จะเป็นต้องยืนไหมถ้ายืนได้แต่โอเคเพราะว่าอยู่ไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้เรียบร้อยมาหมดวิธีหมดการแสดงพิเศษกรณีคำถามที่บอกว่าถ้ายืนได้แต่ก้มหรือกลัวสุญูดไม่ได้แสดงว่าบุคคลคนนั้นสามารถยืนละหมาดได้ไหมยืนละหมาดนั้นหมายความว่ายืนละหมาดในสภาพที่ยืนตั้งแต่ต้นจนจบได้ใช่ไหมครับคนที่เขายืนได้แต่ก้มรุกวะสุญูดไม่ได้แสดงว่าตัวเขายืนได้ไหมไม่ได้ถึงแม้เขายืนได้แต่ท่าละหมาดในท่วงท่าของคนยืนเขาทำไม่ได้ก็ให้ตีว่าเขานั่งละหมาดนั่นแหละครับให้ตีว่าเขานั่งละหมาดดังนั้นถ้ายืนได้ก็ยืนตรงนั้นแต่บทจะรุกวะก็นั่งเอาแล้วก็รุกวะสามารถทำได้ครับสามารถทำได้ส่วนว่าคนที่ยืนไม่ได้ก็นั่งตามสเต็ปไม่มีปัญหานะครับจำเรื่องพยักหน้าไว้นะเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องตอนละหมาดบนพาหนะละหมาดในขณะเดินทางละหมาดบนพาหนะน่ะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มารุดขึ้นละหมาดบนมอเตอร์ไซค์ไหมไม่น่ามีนะตัดมอเตอร์ไซค์ไปด้วยรถบนเรือบนเครื่องบินโอ้ละหมาดบนมอเตอร์ไซค์ยังไงมารุดนะจอดไฟแดงเหรออัลโลเดี๋ยวมีจำเรื่องพยักหน้าไว้ละหมาดด้วยการพยักหน้านะครับยืนก็หน้าตรงรุกวะก็ก้มนิดนึงสุญูดก็ก้มไปอีกนิดนึงเรื่องพยักหน้านะนี่เรื่องพยักหน้ากลับมาสู่ละหมาดในท่วงท่าต่อไปคือละหมาดบนศีรษะข้างนอนตะแคงขวาโดยผินหน้าไปทางกิบรัตกิบรัตของเราอยู่ทางด้านนู้นเราก็ต้องหันหน้ากิบรัตประเทศไทยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกดังนั้นเราต้องหันหน้าไปหันศีรษะไปทางทิศเหนือหันศีรษะไปทางนี้นะครับแล้วก็ให้เราตะแคงข้างให้เราตะแคงข้างนะครับแล้วก็ให้เราละหมาดนะครับถ้าทำมือได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอัลลอฮฺอักบัรนะครับถ้าทำมือได้อัลลอฮฺอักบัรนะคันนี้จะรู้กว่าประเด็นรู้กว่าไงการพยักหน้าไงครับนะครับเรานอนจะเอาในแบบไหมครับเอานอนบนนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนต้องถามความสมัครใจมารุดไหวไหมนอนตะแคงติต่างว่าผมนอนแล้วกันรุกัวอัลลอฮฺอักบาร์ยะติดานอัลลอฮฺอักบาร์สุญูดอัลลอฮฺอักบาร์แบบนี้ใช้การพยักหน้าเอานะครับให้สลามล่ะอาจารย์คอเคล็ดกันอีกคราวนี้
สลามุอะลัยกุมเราต้องรอแค่นี้ก็พออัลลอฮ์นานนิดเดียวก็พออัลลอฮ์ไอ้สลามุอะลัยกุมเราต้องรอสลามุอะลัยฮะโอ้โหคราวนี้ไม่ได้เห็นนี่เลยคอเคสใช่ไหมเนี่ยใช้การพยักหน้าเอานะครับใช้การพยักหน้าเอาประเด็นคนข้างขวาตะแคงไม่ได้เจ็บแขนบ้างละด้านขวานี้มีผ่าตัดเจ็บแผลนู่นนี่นั่นอะไรบ้างตะแคงขวาไม่ได้ทำไงครับตะแคงซ้ายอ้าวตะแคงซ้ายก็หันกลับมานี่สิหันก้นให้กิบรัตได้ไหมไม่ได้หมายความว่าการละหมาดจะต้องผินหน้าไปทางกิบรัตทำยังไงครับเปลี่ยนหมอนย้ายมาสู่ทิศใต้แล้วก็นอนตะแคงซ้ายแล้วก็ทำเหมือนตอนที่ตะแคงขวาครับแล้วถ้าเกิดนอนโรงพยาบาลอาจารย์นอนโรงพยาบาลเตียงอะนอนเตียงอะโอเคแล้วทำยังไงเมื่อเรานอนเตียงก็ต้องอยู่ยังไงอยู่นั้นใช่มั้ยใช่เขาฟิกใช่ไหมครับเราลงจากเตียงได้ไหมไม่ได้อ่ะเราทำอะไรผ่าตัดนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับยกยกตัวอย่างให้หน่อยกิบรัตอยู่ทางไหนดีเอางั้นก็ผมก็ตอบแบบที่หันได้สิสมมุติว่าเราผ่าตัดขยับไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมีนะไม่ใช่มีนะผมกำลังนึกถึงเคสที่หนักสุดที่ไปไม่ได้ต้องใส่ท่อปัสสาวะเลยนะที่ว่าลงไม่ได้เลยใช่ไหมครับนอนหงายครับตรงฮะดีษนบีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดบันทึกอยู่ในซุนันติรมีซีนะครับมุสตักลียันโนมอัลซอดนอนหงายนอนหงายนะครับนอนหงายแต่ทีนี้กิบรัตอยู่ทางไหนนะครับเราก็หันหน้าไปทางนั้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็เฉพาะหน้ากิบรัตอยู่ทางไหนก็นอนเนี่ยเท่าที่มันทำได้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฟัตตะกุลลอฮามัสตะตะตุมพวกท่านทั้งหลายจงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺเท่าที่พวกท่านทำได้พยาบาลเข้ามาก็กดออดเคาะประตูเอ้ยคนไข้ตกเตียงนอนอยู่อย่างนี้นอนหงายแหละครับนอนหงายถ้าไม่ได้จริงๆถ้ากิบรัตอยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมก็หันขวาไปแต่ถ้ากิบรัตอยู่ฝั่งซ้ายก็หันซ้ายไปแค่หน้าครับการนอนเข้าสู่ท่านอนราบพอดีเลยไม่ได้เตรียมกันมาให้ถามคำถามนี้นะการนอนราบจะหันหน้าไปทางกิบรัตยังไงวิธีการก็คือหันปลายเท้าไปทางกิบรัตครับหันปลายเท้าไปทางกิบรัตก็คือกิบรัตอยู่ทางนู้นก็หันปลายเท้าแล้วก็นอนราบไปทางนู้นกิบรัตอยู่ทางนี้พี่น้องก็หันปลายเท้ามาทางนี้นอนราบไปนะครับก็ละหมาดโดยใช้การพยักหน้าเอาแต่ถ้ามันฟิกเตียงก็อย่างที่บอกนะครับก็อย่างที่บอกไม่ต้องทำอะไรที่มันยากไปกว่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพอจะหันได้ก็หันนิดนึงแต่ถ้าหันไม่ได้ก็นอนตรงนั่นแหละกะละหมาดนี่คือการนอนแบบราบการนอนแบบราบนี่คือในเรื่องของการละหมาดสำหรับคนป่วยนะครับเรื่องของการละหมาดสำหรับคนป่วยน่าจะครอบคลุมเลยนะน่าจะครอบคลุมทุกท่วงท่าแล้วนะอาจารย์เป็นมัมมี่คราวนี้ไม่อะไรไม่ได้เลยกระพริบตาครับกระพริบตาครับเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวข้องนิดนึงอาบน้ำละหมาดถึงขั้นนอนแล้วเนี่ยถึงขั้นนอนบนเตียงขยับละหมาดไม่ได้อาบน้ำละหมาดยังไงไล่ทีละสเต็ปอันดับแรกให้คนในบ้านที่เขาเดินได้ไปเอาน้ำละหมาดมาก่อนแบบน้ำละหมาดมาก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่กระป๋องมาก็ได้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ผมไปอยู่เขาเรียกโตล่าที่สำหรับเทน้ำเหมือนกาเป็นพลาสติกนะครับไอ้แบบนั้นจะดีเพราะว่าน้ำมันจะค่อยๆออกทำเองให้เขาเทให้ก็ได้หรือไม่มีก็ขันเล็กๆหน่อยนะครับอาบน้ำละหมาดแต่ปรากฏว่าเราเป็นคนที่หมอห้ามน้ำหมอห้ามน้ำด้วยนะครับมีแผลตรงนั้นมีแผลตรงนี้หมอห้ามโดนน้ำนะครับ
ก็ให้ทำตะยัมมุมตะยัมมุมก็ไม่ถึงจะต้องไปไอ้หวังไปเอาดินหน้าบ้านมาสิแล้วก็ดินไอ้หวังทำไมดินก้อนนี้แปลกๆจังวะโดนแล้วไอ้ไว้ชื่อแมวที่บ้านไอ้ไว้ขอไอ้ไว้ไม่ต้องไปขนาดนั้นเอาอะไรดินสอพองดินสอพองคือดินชนิดหนึ่งอยู่แล้วเอามาบดใส่จานเปอะถาดผลไม้เราอะบดให้ดีให้คนที่เขาอยู่ในบ้านเราบดให้หน่อยก็ตบนะครับแล้วก็ทำตะยัมมุมจบแล้วอะไรนะครับแป้งฝุ่นมันไม่ใช่ดินนะมันไม่ใช่ดินแต่ประเด็นอย่าทำแบบนี้อยากจะอ่านละหมาดเป็นแผลเบาหวานที่เท้าสมมติเท้าขวาเป็นแผลเบาหวานที่เท้าขวานะครับแผลเบาหวานเท้าขวาโอ้หมอห้ามโดนเท้าขวาฉันก็อ่านละหมาดฉันอยากมีรอยอ่านละหมาดอ่านละหมาดปุ๊บพอเวลาถึงเท้าขวาปุ๊บฉันก็ลูบๆแค่บนๆหน่อยๆแล้วก็ล้างเท้าซ้ายอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะนบีให้ทางออกไว้วิธีการตะยัมมุมทำแบบนั้นน่ะคิดเองอย่าทำแบบนั้นในเมื่อมันโดนไม่ได้ก็ตะยัมมุมจบเหมือนกับที่คนๆนั้นน่ะที่นบีไปเยี่ยมแล้วเขาสุญูดบนหมอนน่ะเขาก็คิดเองเขาคิดว่ามันน่าจะดีอ่ะสุญูดบนหมอนนบีออกหน้าผากของเราจะสุญูดอยู่ที่เดียวก็คือแผ่นดินของอัลเลาะห์เท่านั้นนะครับนี่วิธีการละหมาดน่าจะครบถ้วนนะการละหมาดสำหรับคนป่วยนะครับการละหมาดสำหรับคนป่วยเข้าสู่หัวข้อที่2การละหมาดสำหรับคนเดินทางคนเราจะเดินทางอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เราง่ายในการเข้าสวรรค์เหมือนเดิมนะครับกอซอดได้ยอมะได้กอซอดได้ยอมะรวมได้ย่อได้รวมได้โดยจับคู่นะครับอันนี้คุยแบบรวมๆในองค์ความรู้ของเรื่องกอซอดยอมะกันสักนิดนึงกอซอดยอมะทั้งคู่นะกอซอดและยอมะทำได้สำหรับคนเดินทางเท่านั้นแต่สำหรับยอมะจัมการรวมละหมาดคนไม่เดินทางก็ทำได้ในกรณีที่ติดธุระจริงๆติดธุระนี่หมายความว่าปีกตัวไม่ได้และจะหมดเวลาเนียดรวมเลยโดยการรวมละหมาดมีคู่ของมันซูฮรีกับอัสรีและมักริบกับอีชาซุบฮีไม่รวมกับใครดังนั้นคำถามที่ผมเจอถามมาตลอดเลยจากคนที่ต่างกันด้วยว่าวันนี้ฉันจะต้องเดินทางฉันจะต้องเดินทางล่าสุดนี่ไปอุบลฉันจะต้องเดินทางไปอุบลแล้วเขารวมตัวกันตีสี่ฉันละหมาดซุบฮ์ก่อนได้ไหมคำตอบคืออินนัสซอลาตะกานัชอะลันมุมีนีนะกีตาบัมเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นถูกบัญญัติใช้เหนือผู้ศรัทธาเมากู้ตาด้วยเวลาที่กำหนดไว้แล้วซุบฮีรวมกับใครก็ไม่ได้จะไปละหมาดก่อนเวลาหมดสิทธิ์นั้นไม่ได้ครับแค่ปีกเวลานิดนึงแต่ถ้าหากว่าเป็นซูรีอัสรีก็เลือกเอาจะยะมะตักดีมหรือยะมะตะคีรรวมก่อนรวมหลังเลือกเอาตามสบายใจนะครับเลือกเอาตามสบายใจอันนั้นเรื่องวิธีการคร่าวๆแต่ทีนี้เราเดินทางด้วยพาหนะนี่แหละคือเรื่องที่จะคุยกันคงไม่มีใครละหมาดบนมอไซค์นะมารุตนะงั้นผมขอข้ามเรื่องมอไซค์นะครับเราจะละหมาดบนรถเราจะละหมาดบนรถได้ไหมมีคำถามนะครับเขาถามเชคถามว่าตัวฉันกับสามีเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยต้องไปทำธุรกิจไปทำงานทำนั่นทำนี่แล้วเราก็ละหมาดกันคือสามีก็หาที่ละหมาดขับรถหาที่ละหมาดก็คือหามัสยิดละหมาดแต่ปรากฏว่าไม่มีที่ละหมาดสำหรับผู้หญิงฉันก็นั่งละหมาดในรถถามว่ามันทำได้ไหมคำตอบความเข้าใจของผู้หญิงที่นั่งละหมาดในรถเนี่ยไม่ตรงกับความถูกต้องเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนั่งละหมาดบนพาหนะนั่งละหมาดบนพาหนะของท่านนบีตักบีรอัลลอฮุอักบัรละหมาดตามพาหนะเลยพาหนะจะไปทางไหนก็ปล่อยไปตามทางนั้นนะครับ
แต่นั่นคือละหมาดสุนัตที่ว่าละหมาดบนพาหนะแล้วว่าน่าจะไปทางไหนไปทางนั้นน่ะนั่นคือละหมาดสุนัตหะดีษหนึ่งนบีละหมาดวิเตรบนพาหนะแต่เมื่อใดก็ตามที่นบีจะละหมาดฟารดูหะดีษบอกนบีจะลงมาสู่พื้นแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตดังนั้นตรงนี้เราได้ความรู้ข้อแรกคือการที่เราจะละหมาดบนพาหนะแม้พาหนะจะไม่หันหน้าไปทางกิบลัตมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ปล่อยมันไปอันนั้นละหมาดในเรื่องของอะไรครับละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตแต่ถ้าเป็นละหมาดฟารดูต้องหันหน้าไปทางกิบลัตไม่งั้นละหมาดไม่ซอไม่งั้นละหมาดไม่ซอคำถามอาจารย์รถมันวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งไม่หยุดก็อย่าไปหยุดมันนะครับนั่งละหมาดได้ไหมนั่งละหมาดได้ไหมบนรถเนี่ยนั่งละหมาดบนรถได้ไหมคำถามยืนได้ไหมก่อนตัวเราอ่ะนะยืนได้ไหมยืนได้อาจารย์แต่ยืนบนในรถไม่ได้ใช่ไหมครับยืนได้แต่ยืนในรถไม่ได้ก็นบียังลงจากอูฐเลยอะครับเราก็ลงจากรถสิครับมายืนละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตการนั่งละหมาดในรถไม่ซอเพราะตรงนั้นอย่ายูสเป็นข้ออนุญาตสำหรับคนที่มีอูรถมีอุปสรรคจำเป็นเท่านั้นเราต้องลงมาละหมาดเอารถก่อนนะต้องลงมาละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตยืนละหมาดแต่ประเด็นลงไม่ได้อีกลงไม่ได้แล้วก็ยืนไม่ได้เช่นโดยสารรถบัสใช่ไหมครับไปรถโดยสารรถบัสโอ้โหมันวิ่ง12ชั่วโมงอยากจะจับไอ้คนขับรถตรวจฉี่มันวิ่งไม่หยุดยืนก็น่าจะสุญูดไปอีกฝั่งหนึ่งของเบาะที่นั่งอะนะยืนไม่ได้อีกดูง่ายๆเอาง่ายๆแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วรถบัสหรือว่ารถยนต์ก็ตามน่ะที่ว่าเราหยุดไม่ได้เนี่ยก็คืออะไรมันจะต้องมีที่จอดพักใช่ไหมใช่ข้อแรกแต่ประเอิญมันจอดพักไม่ตรงเวลาไงครับมันวิ่งเนี่ยออกมาตั้งแต่เที่ยงเนี่ย3โมงมันยังไม่หยุดเลยครับ3โมงมันยังไม่หยุดเลยจะหมดซุกรี่อยู่แล้ววิ่งไม่หยุดอีกทำยังไงครับเนียดจะเหมาะไงครับเห็นไหมกลับไปสู่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาฉันจะนั่งละหมาดเวลาก็เดินทางยมะได้ไงครับยมะรวมเลยเอ้าอาจารย์ฉันไม่ได้ออกไปไหนฉันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่ายมะได้ไงครับเข้าใจป่ะครับถ้าลงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าลงได้ก็อัลฮัมดุลิลละละหมาดฟัรดูต้องหันหน้าไปทางกิบลัตและต้องยืนได้ต้องยืนเรื่องในรถเคลียร์เรื่องในรถเคลียร์กรณีละหมาดสุนัตครับตักเบสแรกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทางกิบลัตไหมมีหะดีษนะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับหะดีษนบีหันหน้าไปตามนบีหันหน้าไปตามพาหนะโดยไม่หันหน้าไปทางกิบลัตครับแล้วมีหะดีษหนึ่งนบีหันหน้าไปทางกิบลัตก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะพาไปไหนก็พาไปนะครับมีสองหะดีษเดี๋ยวสักก็ลองดินเนี่ยคือละหมาดสุนัตอย่างเดียวเพราะในเรื่องของการหันหน้าไปทางกิบลัตในเรื่องของสุนัตไม่เป็นไรนะครับและนบีละหมาดบนพาหนะละหมาดสุนัตด้วยนะนั่งละหมาดต้องเป็นสุนัตถ้าจะละหมาดบนรถถ้าเป็นสุนัตได้ไหมได้ถ้าจะนั่งละหมาดบนรถอ่ะผมมันนั่งนานเหลือเกินวันนี้ให้บางดีนกับบางมารุตขับเอาผมก็นั่งหลังคึ้มคึ้มอยากละหมาดละหมาดได้เลยละหมาดได้เลยนะครับเรื่องบนรถเคลียร์ใครมีคำถามเรื่องบนรถไหมครับต่อมาเครื่องบินต่อมาเครื่องบินรถไฟก็พอกันกับเครื่องบินรวมเป็นเครื่องบินไปเลยพอกันหมายความว่ามีพื้นที่กว้างกว่ารถยนต์ใช่ไหมครับและต้องอยู่ในขบวนนั้นนานเหมือนกันยืนได้แน่นอนยืนได้แน่นอนมีที่ยืนไปขอเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินได้แน่นอนเลยครับอันนั้นละหมาดแล้วไปยืนละหมาดได้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาเยอะนะครับไม่กอซอดยอมะก็ได้แต่กอซอดยอมะดีกว่านะครับทำยังไงรู้มีที่ยืนเรียบร้อยแต่ไม่รู้กิบบะลัตมองไปทางไหนล่ะมันก็ฟ้าทั้งนั้นนะ
แล้วรถไฟนี่ก็มึนนั่งหันหน้าอย่างเดียวทิศทางแล้วกิบลัดอยู่ทางไหนโอเคในรถไฟพอจะมองแสงได้รถไฟเนี่ยบางทีอาจจะแบบเราไปกันห้องเดียวใช่ป่ะครับเหมาห้องสมัยนี้ใช่ป่ะครับยืนละหมาดได้เลยหันหน้าไปทางกิบลัดละกันนะครับหันหน้าไปทางกิบลัดแต่นี้ประเด็นละหมาดบนเครื่องบินนะครับละหมาดบนเครื่องบินเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อาจจะมีคำถามละหมาดบนรถไฟเมื่อกี้หันหน้าทางกิบลัดย้ำว่าเป็นละหมาดสุนัตนะครับละหมาดฟัรดูต้องลงจากพาหนะก่อนต้องลงจากพาหนะเอากอซอดยอมะไปนะครับเอากอซอดยอมะไปนะแต่กรณีที่เราสามารถยืนได้นะยืนได้ยืนละหมาดได้สุญูดได้นะครับละหมาดบนเครื่องบินยืนได้ละหมาดสุญูดได้ทำยังไงไม่รู้กิบลัตอัลเลาะห์อยู่ทุกที่นะเขาว่าอัลเลาะห์อยู่ที่ไม่ซ้อนะต้องไปถามเขาก่อนถามเขาให้รู้เดี๋ยวนี้เรานั่งบนเครื่องบินเราก็เห็นแล้วหัวเครื่องบินเราไปทางทิศไหนแค่นั้นยังรู้เลยใช่ไหมครับต้องถามคนที่ไปด้วยกันนั่นแหละมันต้องรู้บ้างแหละนะหรือไม่ก็ถามเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินเลยนะครับจบนะครับจบแบบนั้นนะครับมักเร็บยังอยู่อ๋อแสดงว่าออกเดินทางในช่วงเวลาอัสัรแล้วใช่ไหมครับครับก็คือออกอ๋อตอนจะถึงพัทยาแล้วจะเข้าเวลามักริบแล้วใช่ไหมครับและตอนที่เราออกเดินทางก็อยู่ในเวลาอัสัรแล้วใช่ไหมครับก็เราหมาดย่ออัสัรเลยครับละหมาดย่ออัสัรเลยอ๋อจอดครับจอดเหมือนเราปวดฉี่อ่ะยังไงก็จอดจริงไหมยังไงก็จอดฮะใครเขาไม่จอดให้อ๋อเราก็ละหมาดก่อนไปไงครับฮะเราไม่ได้ละหมาดอัสัรไปถ้าเราไม่ได้ละหมาดอัสรีไปใช่ไหมครับแล้วจะหมดเวลาแล้วอันนี้เข้าเงื่อนไขในกรณีที่ว่าเมื่อมันจะหมดเวลาแล้วนะครับมันจำเป็นจริงๆนะครับแล้วเราต้องนั่งละหมาดด้วยนะจำเป็นจริงๆนะต้องนั่งละหมาดลาอยู่กัลลิฟุลลอฮูนับซันอิลลาวุสอาฮาจะตกอุลามะจะตอบแบบนี้เลยจะตกอยู่ในฮุกกลมอันนี้เลยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดจนสุดความสามารถที่เขาทำไม่ได้แล้วนั่งละหมาดในรถเลยครับนั่งละหมาดในรถเลยนะต้องถามให้สุดจริงๆก่อนว่ามันไม่ได้จริงๆแต่ถ้าได้ละหมาดก่อนไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้จอดแต่ถ้าไม่ได้ทั้งสองเลยหมดเวลาแล้วอ่ะแล้วมันไม่ใช่จับคู่ละหมาดด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่จับคู่ละหมาดลาอยู่กันหรือฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ตามที่ชีวิตนั้นมีความสามารถนะครับเป็นตามนี้ละหมาดบนพาหนะเคลียนะครับละหมาดบนพาหนะเคลียร์ที่นั่งละหมาดบนพาหนะได้คือละหมาดสุนัตนะครับแต่ถ้าละหมาดฟัรดูต้องยืนแล้วก็ลงจากพาหนะแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ในพาหนะที่เดินทางนานพาหนะที่เดินทางนานแล้วหยุดไม่ได้เช่นเครื่องบินรถไฟเช่นเครื่องบินรถไฟยืนละหมาดได้ไหมได้นะครับก็ละหมาดยืนละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตหันหน้าไปทางกิบลัตนะครับเล็งอยู่กิบลัตนั่นแหละเพราะไอ้รถที่มันเดินทางนานน่ะมันนานอยู่แล้วทิศมันไม่เปลี่ยนมากหรอกแล้วละหมาดแป๊บเดียวก็เสร็จก็ซอดด้วยย่อด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของการละหมาดในบริบทต่างๆ2หัวข้อในวันนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าในคราวหน้าในเสาเอ้ยในอาทิตย์ที่3ที่ผมจะมาสอนมันยังมีการละหมาดในขณะที่มีความกลัวละหมาดในความกลัวก็คือเช่นในเรื่องของการออกรบกลัวว่าเดี๋ยวศัตรูจะบุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเราใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเราซึ่งคนจะละหมาดแบบนี้ได้ต้องอยู่ในภาวะสงครามอ่ะสงครามมันต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนใช่ไหมครับถ้าจะเอาเรื่องนี้มาสอนมันไกลตัวหน่อยเอาไหมหรือว่าข้ามไปหรือว่าเอาเป็นความรู้เอาไว้สอนคนได้เอาไหมอันนี้ถามมติหามตินั่นเนี่ยถามว่านะก็คือมันยังเหลืออีกอันนึงละหมาดในภาวะต่างๆก็คือในสภาวะที่เรามีความกลัวเช่นในภาวะสงครามในสงครามแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราใช่ป่ะครับเราเต็มที่กับสงครามกับอีกข้างบ้านแหละมันตัดต้นมะม่วงเราไม่ใช่สงครามแบบนั้นไอ้สงครามที่เขารบกันน่ะมันข้ามวันข้ามคืนรบกันไปรบกันมาละหมาดในสงครามคราวนี้ผมก็เลยถามว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมเราจะเรียนไหมเรียนไหมครับเรียนนะเอาไหมไม่ต้องถามก่อนเดี๋ยวนึกในใจหลวงอาจารย์ฉันไปรบไหนมาสอนถ้าแบบสอนแบบวันนี้มันใกล้ตัวก็เอาสินะเอาโอเคงั้นในวันรอบหน้าที่ผมมาสอนก็จะเป็นเรื่องละหมาดในสงครามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีวิธีไม่ยากหรอกแต่ว่าจะเอาประวัติอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยเสริมไปแล้วกันนะครับดังนั้นในวันนี้ในเรื่องของการละหมาดตามภาวะต่างๆพี่น้องครับคือสิ่งที่เราละทิ้งไม่ได้และอัลเลาะห์ตะอาลาให้ง่ายเราอยากให้ทุกคนเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้วะมุรอะห์ละกะบิศศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกอนะห์นุนัรซุกุกวัลอากิบะตุลิตตักวาอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้บอกว่าท่านจงสั่งใช้คนในครอบครัวของเจ้าให้ทำการละหมาดเถิดสั่งใช้สั่งและใช้นะครับให้ทำการละหมาดเถิดวัสตอบิรอะไลฮาและจงอดทนในการละหมาดด้วยอดทนในการละหมาดทำไมเราต้องอดทนในการละหมาดไอ้คำว่าขี้เกียจเนี่ยมันไม่ถึงกับขั้นต้องอดทนหรอกแต่บางทีเนี่ยบททดสอบมาคู่กับคนดีเสมอบททดสอบมาคู่กับคนดีเสมอเหนื่อยใจไม่อยากลุกบางคนโดนทดสอบไม่ไหวแล้วท้อใจวัสตอบิรอะไลฮาอดทนนะอดทนนะเพราะว่าอะไรละหมาดความหมายคือการที่เราวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเจออุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่เราไม่ขออัลลอฮ์ไงเราไม่ขออัลลอฮ์ก็เรียบร้อยเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเราแบบนี้นะฟะอินนีกอรีบฉันอยู่ใกล้กับพวกเจ้านะวะอูจีบุดดะวะตัดดาอิฉันจะตอบรับคำวอนขอของผู้ที่เรียกร้องอิซาดานีเมื่อเขาวอนขอกับฉันนั้นอดทนในเรื่องของการละหมาดจะอยู่ในภาวะอะไรก็ตามอดทนละหมาดเพราะว่าอะไรลานัสอะลุกะริซกออะไรที่เรามีอะไรที่เป็นดีๆอัลลอฮ์ไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยอัลลอฮ์ไม่ได้เอาอะไรหมายความว่าเราไม่ได้เสียอะไรละหมาดเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮูนารซุกุกเราต่างหากที่ให้ปัจจัยยังชีพกับเขากับพวกท่านนะครับดังนั้นวันนี้รักษาการละหมาดนะแล้วก็ที่สำคัญรักษาการอาบน้ำละหมาดด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอให้ความรู้ต่างๆเป็นประโยชน์สำหรับเราครับบังดีนกรณีที่ละหมาดอัสลีนะครับแล้วก็คือมาถึงบ้านเนี่ยมันตัวเตี้ยจะมักกะเร็ดเราละหมาดได้ประมาณนึงแล้วเข้ามักกะเร็ดหรือว่าอัสลีตรงนั้นเราได้ไหมยาซากัลโลคอยรอนบังดีนครับเรื่องการละหมาดที่เราติดภารกิจจริงๆอ่ะไม่ทันยังไงมันก็ไม่ทันมาถึงเลยอาบถึงรีบละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดกี่รอกาตนะรุกอ์เสร็จเรียบร้อยซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาบิลาดอะซานเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอะซานเลยเท่าเมื่อเรารุกอ์เมื่อใดก็ตามที่เราก้มรุกอ์และเอียติดานขึ้นมาปุ๊บเท่ากับว่าเราผ่านไปแล้ว1รอกาตแล้วก็เข้าเวลาอีกเวลาหนึ่งของละหมาดมักริบก็เท่ากับว่าเรานั้นละหมาดอาซัรทันถึงแม้ว่าเรายังละหมาดไม่ครบ4ก็ตามทันไงเรากะอัดเราทันไปแล้วทันแล้ว
ใช่ครับทันแล้วก็ทำต่อไปโดยไม่ต้องเนียดกอดอไม่ต้องไม่เป็นความผิดด้วยทันครับอีกกรณีนึงครับว่าถ้าเรามาถึงบ้านอาซัดเราไม่ทันละเราถึงมักระเด็ดครับระหว่างอาซัดกับมักระเด็ดเนี่ยเราจะต้องทำละหมาดไหนก่อนบางทีถามอีกทีนึงเรามาถึงบ้านละถึงบ้านแล้วแล้วก็เข้าเวลามักระเด็ดไปแล้วเข้าเวลาละหมาดมักริบแล้วเราจะต้องอาซัดยังไม่ละหมาดนะครับเราจะต้องทำละหมาดตรงไหนก่อนระหว่างอาซัดกับมักระเด็ดโอเคก็คือว่าต้องกอดอใช่ไหมต้องกอดอชดใช้แล้วถ้าเราเห็นว่ารวมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้นี่ต้องกอดอต้องเนียดกอดอชดใช้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันมาอยู่ในเวลาละหมาดมักริบนะครับกลับไปหาอายะอันกุรอานเมื่อสักครู่อินนัสซอลาตะกานัชอัลมุมินีนการละหมาดถูกบังคับใช้เป็นบทบัญญัติเหนือบรรดามุมินีนทั้งหลายกีตาบันเป็นบทบัญญัติเมากู้ตาด้วยกับเวลาที่เจาะจงเราไม่สามารถที่จะเอาซูรีมาละหมาดในเวลาซุบฮีแล้วเอาซุบฮีไปละหมาดในเวลาซูรีได้เราก็จะต้องละหมาดชดใช้ตามเวลาเสียก่อนเราจะต้องกอดออัสรีซึ่งเรานั้นอยู่ในช่วงเวลาของมักริบเราต้องละหมาดกอดออัสรีเสียก่อนแล้วละหมาดมักริบแต่ประเด็นเสริมให้เราเนี่ยกลับมาถึงบ้านในเวลามักริบแล้วสมมุติว่าละหมาดอีชาเนี่ยเข้า 1:05 นาทีเข้า 1:05 นาทีเรามาถึงบ้าน 1:00 เป๊ะเลยอีก5นาทีนับละหมาดอาบนี่คือแทบไม่ทันแล้วจะละหมาดอาซาร์หรือละหมาดมักริบคำตอบคือให้ละหมาดมักริบก่อนให้ละหมาดมักริบก่อนเพราะถ้าเราไปละหมาดอาซาร์ขาดมักริบไปอีกวรรคตูนึงอันนี้เป็น2กรณีเข้าใจป่ะครับเป็น2กรณีใจนะแต่ถ้าเข้ามักริบแล้วโอ้หมดอาซัดพอดีกอดออาซัดก่อนครับกอดออาซัดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ละหมาดมักริบในเวลาญะซากัลลอฮุคอยรอนกับบังดินอัลฮัมดุลิลลาห์ถามเยอะๆผมอยากให้ถามเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคำว่าอิลมุนยุงตะฟะอูบีฮีความรู้ที่ยังประโยชน์มันจะไหลความดีไปสู่เราอะไม่ใช่แค่คนสอนนะเนี่ยคนถามเนี่ยถามให้คนอื่นได้ความรู้ถึงจะถามตัวเองรู้คนอื่นได้รู้ด้วยเราเป็นสะบับไงอาจารย์ขาอาจารย์ไอ้เนี่ยครับเวลาที่อาจารย์เรียกอาจารย์ขาใจไม่ค่อยดีเลยชะดีนะอาจารย์ครับถ้าคนที่ออกรบตายในชะดีใช่ไหมอาจารย์มองข้ามนะครับก็เขาลบเสร็จแต่ว่าเขาไม่ตายแต่บาดเจ็บแต่เสียชีวิตบ้านน่ะครับคนนั้นจะได้ชะดีดในคนที่ตายที่บ้านเสียชีวิตจากบาดแผลใช่ที่ตายที่ชะดีดเนี่ยนะครับตายที่สนามรบแต่คนนี้เกิดไม่ตายครับตายที่บ้านที่เกิดจากบาดแผลอันนึงว่าจากบาดแผลการเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรที่มันเกิดจากการที่เราไปออกรบนะครับก็หวังจะเอาลอตตาลาเขาได้สถานะในของผู้ที่ชะดีดครับผมการที่คนคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับการที่คนคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับแล้วไม่ต้องอาบน้ำมีกรณีเดียวคือเสียชีวิตในสมรภูมิเสียชีวิตในสมรภูมิเราต้องแยกประเด็นแต่เขาเสียชีวิตในสมรภูมิไหมไม่ก็อาบตามปกติเสมือนกับอีก4บุคคลที่ตายชะฮีดนะครับ1คนที่ชะฮีดฟิซาบิลลาห์2อันมะบตูนคนที่เสียชีวิตด้วยกับโรคในช่องท้องข้อแรกเลยคนที่เป็นผู้หญิงแล้วตกลูกตกเลือดเสียชีวิตคนที่เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งอะไรเนี่ยนะครับมะบตูน3คนที่ถูกซอฮิบุลฮะดัมถูกตึกถล่มทับเรานั่งเรียนกันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์อยากให้เราเป็นชาวสวรรค์พังเลยอุ้มตายเราก็4คนที่จมน้ำตายนะครับ4จมน้ำตาย5คนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์คนเหล่านี้4ข้อทั้งหมดทั้ง4นะอันแรกชะฮีดในสมรภูมิไม่ต้องอาบน้ำนะครับทั้ง4นี้ชะฮีดมั้ยครับชะฮีด
นะครับแต่เป็นชะฮีดอาคิเราะห์ชะฮีดอาคิเราะห์ชะฮีดเนี่ยมันจะมีชะฮีดดุนยาชะฮีดอาคิเราะห์นะครับคนเหล่านี้ต้องอาบน้ําปกติเหมือนกันกับคนคนนั้นที่ไปออกรบมานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตในสนามรบนะครับก็อาบน้ําก็ทําการอาบน้ําอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าคนจมน้ําตายครับใช่แล้วคนเมาอ่ะโอเคคนเมาอ่ะจ้าคนตกน้ําตายเมาตกน้ําตายมีนะมีน่าสงสารนะอันดับแรกก่อนเราก็ตอบว่าน่าสงสารเหลือเกินนะตายโดยไม่ทันตั้งตัวด้วยแล้วก็เมาด้วยใช่ไหมก็เรียบร้อยครับเอามันดูกันตอนที่เขาเรียกว่าอะไรวัดกันตอนตายหะดีษนบีบอกนะครับอามันของเราเนี่ยวัดกันตอนบั้นปลายของชีวิตบั้นปลายของชีวิตกับวิธีการตายนะครับโอ้โหบั้นปลายมานี่นะเต็มที่เลยตานี่ไม่ลืมอ่ะเมาแอเลยอุ๊ยตกน้ําตายชะฮีดไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ไม่ถือว่าชะฮีดไม่ถือว่าชะฮีดครับผมซานติก้าข่าวเนี่ยที่อยู่ในหัวนะซานติก้าผับไฟไหม้แล้วล้มถล่มทับชะฮีดมั้ยไม่ใช่ชะฮีดโอ้โหดิ้นไงก็แล้วก็ให้ดิ้นอยู่ในกองเพลิงตั้งแต่ดุนยานะครับแบบนั้นก็ไม่เกี่ยวครับแบบมันไม่เกี่ยววัดกันที่บั้นปลายยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีบะละมาบะละลงมาเนี่ยนะครับบะละลงมาเกิดขึ้นกับมุกเก็มนึงเลยนะครับลงใส่คนที่ธรรมะสยัดนั่นแหละแต่คนดีๆโดนไปด้วยไงคนดีๆโดนไปด้วยเสียชีวิตไปด้วยวันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็จะฟื้นคืนชีพตามที่เขาเป็นในบั้นปลายชีวิตนะขณะนั้นเขาเป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีครับเพียงแต่เขาอยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นเฉยๆไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนที่โดนละนัดโดนสาปแช่งโดนบาละไม่ใช่เหมือนกันมันแค่จมน้ำตายเฉยๆนะมันแค่จมน้ำตายไอ้นี่เมาไงเมาแอเลยนะครับก็เดินไปเรื่อยจำบ้านไม่ได้โอ้โหนี่เลยมุสลิมกำลังปกป้องศาสนาไอ้นี่เดินไม่รู้เรื่องเลยโดนอ้อตายใช่หิดไหมอยู่ในสนามรบด้วยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเห็นภาพนะยาซากัลลอฮุคอยรอนครับอ่ะหอมปากหอมคอยาซากุมุลลอฮุคอยรอนดูอาทุกท่านอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยยิบันวะอามะลันมุตตะกับบะลันวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์